อีกคนหนึ่งคุณวิชยาแก้วพราดัยนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นในฐานะเนี่ยเป็นสสนะครับแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติถูกแล้วก็เป็นเจ้าของพื้นที่นครก็อยู่นครศรีธรรมราชด้วยครับเออวันนี้เนี่ยนะครับในฐานะประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรก็ไปรอนายกรัฐมนตรีอยู่ที่นั่นและสิ่งสำคัญนะฮะทีนี้พูดกันถึงเรื่องของปรับคณะรัฐมนตรีไงนะฮะทีนี้ไปให้สัมภาษณ์เนี่ยกับกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติว่าได้รับสัญญาณหรือไม่นะครับโดยปกติบอกว่าจะปรับครม.เนี่ยจะกระทบเฉพาะพรรคแกนนำรัฐบาลตนคิดว่าเป็นเรื่องภายในพรรคซึ่งดูจากกระแสแล้วภายในพรรคเพื่อไทยก็มีความจำเป็นต้องปรับครม.เพราะมีบุคคลที่เหมาะสมและตกค้างขบวนหลายคนแต่จะกระทบถึงพรรคอื่นหรือไม่นั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องทำคือตัวนายกรัฐมนตรีจะต้องมีการหารือกับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลก่อนนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามเลยครับว่าหากจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีจริงในส่วนของรวมไทยสร้างชาติจะมีการสลับสับเปลี่ยนหรือไม่คุณวิทยาบอกว่ายังไม่มีการพูดถึงในเรื่องนี้เพราะคิดว่ายังไม่มีการปรับกระทบมาถึงพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อถามว่าแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติจะมีการประเมินครม.ในส่วนของพรรคหรือไม่คุณวิทยาบอกแน่นอนประเมินแน่แต่ตอนนี้รัฐมนตรีเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่กี่วันบางคนทำงานได้ดีแต่อาจมีบุคลิกพูดน้อยก็ต้องปรับปรุงขณะที่หัวหน้าพรรคก็พยายามแลกเปลี่ยนกับทุกคนมาโดยตลอดแต่ตนคิดว่ามาถึงวันนี้อารมณ์ของคนในพรรคไม่ได้มีความกระตือรือร้นในเรื่องของการปรับครม.เพราะคิดว่าไม่เกี่ยวกับเรานะครับแล้วถามว่าตอนตั้งครม.ครั้งแรกเนี่ยมีเงื่อนไขข้อตกลงจะเป็นรัฐมนตรีกันกี่เดือนคุณวิทยาบอกเรื่องเงื่อนเวลาเนี่ยไม่มีการพูดถึงนะแต่บอกทุกคนว่าทุกอย่างมีการปรับเปลี่ยนได้แต่เรื่องเวลาไม่เคยมีกฎเกณฑ์ว่า3เดือนหรือ6เดือนต้องเปลี่ยนเมื่อถามว่าแล้วในพรรคเนี่ยวางเงื่อนไขการปรับครม.ไว้อย่างไรคุณวิทยาบอกว่าในชั้นนี้ยังไม่ได้มีการประเมินและยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครทีนี้ถามแหละเอากรณีที่แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเปิดเผยว่าจะมีอดีตส.ส.หรือสมาชิกประชาธิปัตย์ไหลกลับในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติมีหรือไม่ที่จะกลับไปสังกัดพรรคเดิมคุณวิทยาบอกว่าตนเป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์ซึ่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติก็เคยอยู่แต่เท่าที่ฟังดูยังไม่มีอารมณ์อย่างนั้นก็และมีไม่กี่คนที่ยังเป็นส.ส.ในวันนี้ซึ่งจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนยังไม่มีกระแสนี้ส่วนคนของพรรคประชาธิปัตย์จะมาอยู่รวมไทยสร้างชาติเพิ่มหรือไม่นั้นอันนี้ก็ไม่แน่เพราะมันอีกยาวยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับทีนี้ถามว่าบรรยากาศทางการเมืองในวันนี้เนี่ยมีการพูดถึงการปรับครม.แต่ยังไม่พูดถึงการปรับเปลี่ยนนายกใช่หรือไม่นะก็บอกว่าใช่ตอนนี้นายกก็ยังทำงานอยู่ยังอยู่คู่กับสภาอยู่เพราะอำนาจเนี่ยถ้าการยุบสภาเนี่ยก็เป็นอำนาจของนายกนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนภายในพรรคแกนนำมากกว่าแต่หากว่ามากกว่านั้นก็จะสะเทือนองคาพยพทั้งหมดก็คือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีหรอกนะครับแล้วมีคำถามว่าเอ๊ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมีนายกรัฐมนตรี3คนนะคุณวิทยาบอกว่าเป็นเรื่องที่พูดไปแต่นายกรัฐมนตรีต้องยอมรับความจริงว่ามีคนเดียวคือเศรษฐาทวีสินนะครับท่านไม่ได้เป็นนายกเล่นๆหรือเป็นตัวแทนใครคือไปเขาเรียกว่าอะไรนะลองไปขู่ดิคุณวิทยาบอกไปขู่ให้แกลาออกสิแกเชือดคอเลยนะคือเขาเป็นนายกคุณวิทยาก็หมายความว่าอำนาจในการบริหารอยู่ในมือนายกรัฐมนตรีเต็มร้อยคือไปขู่ให้ลาออกใช่ไหมท่านยุบสภาก็จบเลยนะนี่นี่ชัยชนะเมื่อสักครู่นี้ครับพิมพ์ภัทราวิชัยกุล นี่ที่เห็นศีรษะเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนี่ก็เจ้าของพื้นที่นี่เขาสสเขตขนอมสีชนนี่เราเห็น3แล้วนะชัยชนะวิทยาพิมพ์ภัทราคือผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องปกติที่สสพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายค้านหรืออยู่ฝ่ายไหนก็ตามเมื่อนายกรัฐมนตรีเมื่อคณะรัฐมนตรีเนี่ยไปที่จังหวัดตัวเองเนี่ยต้องเป็นธรรมดาใช่ไหมใช่คือเพราะเขาเอาผลประโยชน์เนี่ยไปให้จังหวัดตัวเองถูกเอาแล้วท่านในเชิงการเมืองเราพูดกันตรงๆนะนายกรัฐมนตรีแล้วก็ใครอ่ะสรัฐมนตรีอื่นของพรรคเพื่อไทยอ่ะคุณไปลงบ้านเขาอ่ะถ้าเขาไม่ไปรับคุณสิแปลกเพราะอะไรเพราะเพื่อไทยก็อยากได้พื้นที่ผมบอกอันนี้ในมิติการเมืองคุณชัยชนะประชาธิปัตย์คุณวิทยาเนี่ยบัญชีรายชื่อคุณพิมพ์ภัทรานิเขตแต่ทั้งหมดเนี่ยสองคนหลังรวมไทยสร้างชาติเขาจะให้เพื่อไทยไปเจาะเขาง่ายๆเหรอเขาก็ต้องไปรับเพื่อที่จะเอาความเดือดร้อนอย่างเช่นเขามีวาระร่วมกันนะที่คุณชัยชนะบอกเอาพระธาตุนำการอะไรนะวัดพระธาตุมหาวัดมหาธาตุวรวิหารพระธาตุที่นครศรีธรรมราชไปสู่การเป็นมรดกโลกเห็นไหมเขาก็ต้องไปรับกันทั้งหมดนั่นแหละนะแต่ทีนี้มันมีเรื่องนึงไม่ค่อยงามเท่าไหร่ครับโดยปกติเราจะเห็นตัวแทนประชาชน
แน่นอนเขาก็มาด้วยการชักชวนกันแหละครับทีนี้มาถึงเนี่ยมันก็จะมีทั้งดอกไม้ทั้งป้ายเรารักเศรษฐาเรารักลุงตู่ปกติก็อย่างนี้นะจะมีการชูป้ายให้กำลังใจเช่นยินดีต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะด้วยความยินดีแล้วก็จะมีป้ายขอความช่วยเหลืออย่างที่นครศรีธรรมราชรอบนี้ก็มีป้ายข้อความว่าชาวประมงหมดที่พึ่งแล้วท่านนายกช่วยด้วยเราชาวประมงเดือดร้อนเรื่องประกอบอาชีพท่านนายกช่วยทีหรือเพื่อไทยมายาเสพติดต้องหมดเราชาวนครอยากได้สะพานข้ามคลองอย่างนี้ไม่แปลกนี่แต่ปรากฏป้ายนี้ครับป้ายสุดท้ายนี่เราต้องการเงิน 10,000 บาทแต่ไม่ใช่เงินดิจิตอลคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ไปบอกให้เขาเก็บกระเทือนสางยังไงไม่รู้เจ้าหน้าที่ไปบอกให้เขาเก็บไม่ยอมให้ชูฮะนะฮะเราต้องการเงิน10,000 บาทแต่ไม่ใช่เงินดิจิตอลก็คืออยากได้เงินสดที่ไปดูเรื่องราวในพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะครับก็เรียกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยฮะตอนนี้ก็ยังวุ่นกันไม่เลิกนะฮะล่าสุดเนี่ยคือเมื่อวานนี้คุณธนาชีระวินิจโฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนายเฉามีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาโจมตีพรรคต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะนับตั้งแต่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเนี่ยก็เริ่มมีการตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการสื่อสารเพื่อยกระดับงานเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าถึงปัญหาประชาชนและการสนับสนุนการทำงานของทีมงานคือคุณเฉาเนี่ยก็ไปประเมินการทำงานของทางด้านในส่วนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้ก็เลยสร้างความไม่พอใจกันออกมาเนี่ยครับซึ่งก็เลยกลายเป็นประเด็นนะครับซึ่งคุณธนาเนี่ยบอกว่ากรณีนายเฉาเนี่ยเมื่อดูจากพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยครับพบว่ามีการด้อยค่าพรรคให้ร้ายพรรคทำให้พรรคเนี่ยเสียหายตลอดระยะเวลาหลายปีก็รู้สึกเสียใจที่เป็นคนแต่งตั้งนายเฉาเนี่ยให้เป็นรองโฆษกในสมัยที่ตัวเองนั้นเป็นโฆษกพรรคเพราะคิดว่าจะเป็นคนที่มาช่วยสร้างพรรคแต่หาเป็นอย่างนั้นไม่เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยนายเฉาอาศัยตำแหน่งดังกล่าวสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและผลักดันตัวเองให้เป็นที่รู้จักด้วยการให้ร้ายป้ายสีโจมตีพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดทั้งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้พยายามให้โอกาสนายเฉาหลายครั้งแต่ก็พิสูจน์ได้เห็นชัดเลยว่ามีพฤติกรรมหิวแสงนะแต่ขณะนี้พรรคกำลังพิจารณาดำเนินการขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไม่ให้นำพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปใช้หากินอีกนี่คือสิ่งที่คุณธนาเนี่ยออกมาให้ข้อมูลเมื่อวานนะทีนี้วันนี้ปรากฏว่าคุณเฉาเองเนี่ยครับก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเลยนะฮะสวนเลยสวนคุณธนานี่แหละคือคุณเฉาอย่างนี้บอกว่าให้ไวเลยให้ไวเลยขับผมออกจากพรรคได้เลยแล้วก็ชี้แจงบอกว่าเขาออกมาวิจารณ์ผลงาน3เดือนแรกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ใช่เรื่องที่คุณธนาพูดนี่แหละก็คือการริเริ่มตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการสื่อสารเพิ่มช่องทางติดต่อออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน LINE Official ให้เป็น One Stop Service เขาก็เลยบอกว่าก็เขาเป็นสมาชิกเขาก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์การบริหารพรรคได้และแปลกใจว่าทำไมการวิพากษ์วิจารณ์หัวหน้าพรรคถึงขั้นต้องขับออกจากสมาชิกพรรคเพราะถ้าไปดูตามข้อบังคับแล้วไม่เห็นผิดตรงไหนทีนี้แกพูดอย่างนี้ครับคุณเช้าแกบอกผมไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ร้ายพรรคประชาธิปัตย์แต่มีเจตนาดีที่อยากเห็นทิศทางพรรคก้าวหน้าไม่ใช่อยู่เพื่อหวังร่วมรัฐบาลหรือรวมกันเพื่อประโยชน์เฉพาะกลุ่มมองคนเห็นต่างไปเป็นศัตรูไปเสียหมดและยังย้อนด้วยนะคุณชาวนี่ย้อนด้วยนะว่าอ้าวก่อนหน้านี้ก็คุณเฉลิมชัยหัวหน้าพรรคอ่ะพูดแบบนักเลงเลยบอกว่าอย่าด่าพรรคถ้ามีอะไรให้วิจารณ์ไปที่ผู้บริหารเพราะพรรคไม่ได้ทำผิดผู้บริหารต่างหากที่ต้องรับฟังปรับแก้จึงจะพัฒนาได้ก็เขาก็บอกนี่ไงเขาก็ไม่ได้ด่าพรรคเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ไปที่หัวหน้าพรรคไปที่ผู้บริหารแล้วเขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้มีพฤติกรรมทำร้ายให้ร้ายพรรคถ้าจะขับให้รีบทำให้ไวแล้วก็คุณธนาไม่ต้องอ้างเลยว่าเขาเป็นผู้แต่งตั้งผมเป็นรองโฆษกพรรคเพราะคนที่แต่งตั้งจริงๆชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วเขาท้าความอย่างนี้เขาบอกว่าเมื่อปี2561เนี่ยตัวคุณเฉาเนี่ยบอกว่าจะลงรับสมัครส.ส.ในเขตห้วยขวางครับแต่คุณธนาเนี่ยบอกว่าจะลงส.ส.ในเขตดินแดงแต่พอกกต.ประกาศแบ่งเขตออกมามันไปรวมกันระหว่างห้วยขวางกับดินแดงเพราะฉะนั้นเสือ2ตัวอยู่ทับเดียวกันไม่ได้2คนเลยไปหาคุณอภิสิทธิ์สุดท้ายคุณธนาได้ลงไงก็เลยต้องคุณอภิสิทธิ์ก็เลยเสนอตำแหน่งรองโฆษกพรรคให้คุณเฉานั่นแหละคุณเฉาแกพูดงี้ไม่ใช่คุณธนาแต่งตั้งครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ